ีแดงใช่ไหมคะนั่นน่ะสิคะแล้วทำไมเราแบ่งในทีมซองอั่งเปาเหมาะสมกันดีแดงๆส่วนเราดักดักเออดักดักดักแบบว่าโอเคอยู่มีลูกไม้แล้วดอกไม้ก็พอไปได้เหมือนกันใช่ได้ค่ะนี่คุณตื่นกันหรือยังคะคุณตื่นแล้วค่ะคุณขาเห็นไหมคะว่ารายการแล้วจะถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมตื่นหรือยังคะคุณผู้ชมไม่ตอบแสดงว่านอนอยู่ตื่นแล้วดิถ้าตื่นแล้วเนี่ยจะพาไปดูเวทีประกวดอันนึงค่ะจริงๆอ่ะเป็นที่พูดถึงแล้วก็โด่งดังในโลกโซเชียลมาตลอดอยู่แล้วแหละจำได้ไหมคราวที่แล้วที่มาเนี่ยก็คือว่าธิดาช้างค่ะซึ่งขนาดเวทีของธิดาช้างเนี่ยเขายังมีแบบว่าเป็น2มงเลยใช่ไหมคะคุณผสมกันเป็นมงของผู้หญิงแท้แล้วก็เป็นของสาวประเภท2ใช่ซึ่งวันนี้นะคะแพทจะพาไปนี่เลยค่ะเวทีประกวดนะคะ Thailand LGBT Expo 2018มาค่ะนี่เลยค่ะก็คือเป็นเวทีที่ประกวดความงามมากมายหลายมีทั้งผู้หญิงแท้และก็คนข้ามเพศอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะอย่างที่แพทบอกไปอย่างที่ดาช้างก็มีเห็นไหมคะสองโมงล่าสุดเวทีนี้นะคะเขาก็หลากหลายเขาทำเพื่อแสดงศักยภาพของกลุ่ม LGBT หลายๆคนแบบ LGBT คืออะไรนะคะก็คือเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลแล้วก็คนข้ามเพศนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็มีชื่อตามที่บอกไปค่ะ Thailand LGBT Expo 2018ค่ะซึ่งเวทีนี้เนี่ยเขาก็จะประกวดหลากหลายเลยอ่ะประกวดอย่างอันนี้นะคะที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็คือ Mr. Gay World Thailand ค่ะเพื่อเฟ้นหาหนุ่มหล่อมากความสามารถไปประกวดต่อในระดับโลกเลยนะคุณโอ้โหเราไม่ได้มาแค่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นรอดอ่ะดีจังเราชอบชื่อแบบเวทีนี้มากเลย Mr. Gay World Thailand นะคะอย่างที่คุณเห็นอีกหนึ่งเวทีค่ะอันนี้เราชอบเหมือนกันซึ่งเวทีอีกเวทีนึงก็คือ One Man One Woman ค่ะเป็นการแต่งแบบว่าวันนึงเนี่ยให้เขาแต่งเป็นผู้หญิงให้สวยเต็มที่เอาให้เต็มเลยนะเอาให้สุดเลยนะคะส่วนรอบสุดท้ายเนี่ยจากที่เคยแต่งสวยเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะให้ไปแต่งหล่อแบบสุดๆค่ะอ้าวได้หรอได้สองแบบเลยอย่างนี้นี่ค่ะอันนี้น่าจะแต่งสวยก่อนอันนี้แต่งสวยไหมแต่งสวยแต่จะไม่รู้ว่ามันมีแล้วตอนแต่งหล่อจะเอาสิ่งที่มีอยู่ออกไปยังไงล่ะทีเนี้ยนั่นนี่นี่ไงป้ามอยู่อ่ะนี่ปะโอ้ยไม่ใช่มั้งไม่อันนี้น่าจะเป็นมิสเตอร์เกย์เปล่าไม่รู้เลยอ่ะหรือว่าเดี๋ยวนี้ดูไม่ค่อยออกแล้วว่าความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นกับผู้หญิงเนี่ยเราดูไม่ออกว่าตกลงนี่ไงแพทว่าใช่คือแต่งสวยก่อนแล้วก็ไปแต่งหล่อไม่แต่มันคือคนละคนกันแต่อย่างนั้นเดียวกันคนนี้ดูไม่รู้เลยอ่ะดูผมนี่ค่ะแล้วก็นี่นะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าร่วมการประกวดไทยควีนซูเปอร์โมเดลด้วยที่ไม่มีข้อจำกัดนะคะด้านอายุตั้งแต่เด็กจนถึงสูงวัยและที่เป็นไฮไลท์ของงานคุณคงจะจำกันได้นะคะมิส BBC World แต่จริงๆชื่อเดิมของเขาคือมิสACDC ACDC ค่ะในคอนเซปต์งานเลิศล่าปัญญาสร้างสรรค์พรสวรรค์ไร้พรมแดนนะคะปีนี้เนี่ยเขากลับมาอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเวทีที่ให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยแต่งตัวนะคะเป็นตัวแทนจากนางงามประเทศต่างๆนะคะประกวดกันเนี่ยในรอบมีอุ้ยหลายชุดค่ะคุณคะชุดประจำชาติก็มีโชว์ความพิเศษก็มีค่ะและคำถามเขาบอกว่ายากมากค่ะคุณโอ้ยังไงมันจะยากมีคนไหนมีคนเหยียบถังน้ำเมื่อกี้เห็นป่ะคะอินเดียนี่อินเดียเดี๋ยวเรามีเสียงของเหล่าเซเลบแล้วก็ผู้เข้าประกวด LGBT กันด้วยไปฟังกันค่ะความเสมอภาคทางเพศแล้วก็เพศทางเลือกเรารณรงค์เรื่องสิทธิความเสมอภาคทางเพศเนี่ยมานานแล้วทั้งคนไทยหรือคนต่างประเทศที่มีฐานะทางสังคมมีหน้าตามีชื่อเสียงเนี่ยเขาเริ่มเปิดตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะสร้างงานขึ้นมาเพื่อจะให้เราอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความเท่าเทียมมิสเตอร์เกย์เวิลด์ปีนี้นะครับก็อย่างสโลแกนก็คือ Proud to be Mr. Gay World Thailand นะครับก็โชว์ความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาได้มากที่สุดเป็นกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศนะครับที่ต้องการโชว์ศักยภาพและการให้สังคมเห็นว่ากลุ่มความหลากหลายทางเพศคือกลุ่มคนหนึ่งคนที่อยู่ในสังคมครับเป็นกิจกรรมสำหรับความหลากหลายทางเพศและในหนึ่งนั้นก็มีกิจกรรมของพวกเรานั่นก็คือการประกวด Miss BBC World ครับเพราะฉะนั้นนางงามเราจะสมมติว่าเป็นนางงามจากชาติต่างๆมีกันหลายชาติชาตินี้หรือชาตินี้ก็มาประกวดได้นะคะไม่ใช่ว่าชาติหน้าต้องฉลาดเพราะคำถามของเราจะเปรี้ยวมากตัวอย่างง่ายๆเช่นปาวุ้นจิ้นเป็นไรตายอ๋อไม่หายใจแล้วค่ะมากเนี่ยมากค่ะอันนี้เป็นพม่าจริงหรือว่าเป็นไทยสมมุติคะเป็นพม่าจริงๆเลยค่ะอีกหนึ่งท่านอันนี้เป็นอินเดียแต่วันนะไหนเดี๋ยวคุยกับเขาเองแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะลูซิงอาดูอินเดียตอนนี้มีผู้เข้าประกวดตบเท้ามาแล้วก็30ประเทศยังไงสนุกแน่นอนงานนี้เป็นงานครีเอทนะคะไม่ต้องสวยมากสร้างสรรค์มีความสนุกและก็มีเสน่ห์
ยชอบอ่ะสนุกเนาะเป็นอะไรคุณเป็นคุณเป็นพม่าจริงๆใช่ไหมหรือว่าเป็นไทยสมมุติเป็นไทยสมมุติแล้วชอบคำถามมากพูดถึงเรื่องคำถามเขาบอกว่าคำถามอ่ะยากมากๆพี่ลูกแก้วลองยกคำถามที่คุณพี่ลูกแก้วเนี่ยเก่งที่สุดเลยในรายการกับการเกี่ยวกับการตอบคำถามแล้วก็ผ่านเวทีประกวดมาเยอะมากแต่คุณเดจาวูเหมือนถามแล้วถามอีกนะคำถามเนี้ยพี่ลูกแก้วถามเยอะมากเลยนะเพราะว่าเป็นคำถามเป็นพิธีกรไงเราถามคุณแม่ก็ได้คุณแม่ว่าคำถามยากๆอ่ะคือเขาบอกว่าคำถามของเวทีเนี้ยมันเป็นคำถามที่ยากมากจริงๆคุณแม่คิดว่าคำถามอะไรที่เราถามออกไปแล้วมันยากมากอ่ะคำถามที่ยังยากและยังงงอยู่ก็คือโซเชียลมูฟเมนต์มั้ยมันจะยากประมาณนี้ไหมไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรอย่างเงี้ยความเคลื่อนไหวทางสังคมโหมกว้างเชียวเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ฟังกันไปดูค่ะในที่สุดเราก็มีที่หยัดยืนสลัดทิ้งโลกขมขื่นที่ล้าหลังมาร่วมญาตราทัพลักษณ์เสรีมีพลังจุดไฟหวังสร้างโลกใหม่ให้โสภีสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง3อย่างหรือ3 miracles ที่จะทำให้บทกวีนี้เป็นจริงขึ้นมาได้คืออะไรคะข้าน้อยเชื่อว่าเกินครึ่งในฮอนี้งงสามสิ่งอัศจรรย์บนโลกที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปข้าน้อยขอเลือกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันคนเฮาถ้าเกิดมีธรรมะในใจเฮ็ดอีหยังก็เจริญเฮ็ดอีหยังก็เซ็ตสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเฮามีธรรมในใจเฮาก็จะดันทูเกตเตอร์น้ำกันขอบใจสำนี้เราแบบเราก็จะทูเกตเตอร์น้ำกันไม่คำถามอะเรางงมากอะเรารู้สึกว่านี่คือกลอนสีสุภาพหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาหรือว่าคงแปดคุณนี่คือคำถามแล้วเราชอบคำตอบว่าสามสิ่งมหัศจรรย์ถ้าเป็นแพทย์ตับไม่ถูกนะแพทย์คงคิดไปว่าเออสามสิ่งอะไรมหัศจรรย์แม่ตัวเราอะไรยังไม่รู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะดีมากไหวพริบดีมากใช่คือเขาต้องสมองไวมากเลยนะตอบอะไรแบบคุณถ้าอยากจะไปเกาะติดเวทีขอบเวทีนะคะไปเลยค่ะวันที่25ถึงวันที่28นะคะมกราคมนี้ค่ะที่อาคาร2นะคะ Impact เมืองทองธานีค่ะและถ้าใครสนใจนะคะบอกว่าเอ๊ะฉันอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปเลยค่ะที่ Facebook Thailand LGBT Expo นั่นเองค่ะดิฉันแบบอยากดูผ่านไลฟ์มากเลยใช่โดยเฉพาะตอนตอบคำถามเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดถูกต้องค่ะใช่ค่ะเลิศมากๆเลยนะคะเจ๋งดีค่ะมาดูกันต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้ค่ะมีผู้หญิงคนนึงมาแนะนำนะคะแต่เธอก็ยังสตรองอยู่นะคะแต่ผู้หญิงแบบนี้ก็มีด้วยค่ะผู้หญิงแบบนี้ก็มีด้วย oh yeahเป็นผู้หญิงที่ไม่มีใครกล้าแหย่มเธอแน่นอนค่ะคุณเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ขาใหญ่ที่สุดในโลกคุณยังไงอ่ะคือปกติสาวอันนี้ก็สงสารนะใจนึงเพราะว่าปกติสาวก็อยากจะขาเล็กเลียวถูกป่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ขาใหญ่ที่สุดในโลกและมีเพียงแค่120คนบนโลกเท่านั้นที่เป็นโรคนี้บนโลกเลยนะใช่ใช่ค่ะแพทย์เนี่ยก็ยังตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีวิธีที่รักษาได้เขาเรียกว่าเป็นผู้ป่วยโรคมนุษย์ช้างค่ะจะมีอาการบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็ใหญ่โตผิดสัดส่วนค่ะพบได้ยากมากอย่างที่บุ้มบอกนะมีแค่120คนเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเธอก็พยายามรักษาขาของเธอเนี่ยมาตลอดอยู่แล้วขับรถได้อ่ะใช่คุณซึ่งขนาดขาของเธอเนี่ยใหญ่กว่าคนปกติทั่วไปลองเทียบกับตัวเองนะเขาใหญ่กว่าคนปกติทั่วไปเนี่ย10เท่ารองท้องรองเท้ากางเกงทุกอย่างคือต้องตัดหมดเลยซึ่งเธอนั้นเนี่ยเคยตัดขาข้างซ้ายทิ้งนะคะแต่ว่าขาข้างที่ถูกตัดเนี่ยก็ยังขยายเพิ่มขึ้นอีกอ่ะคุณมันเป็นอะไรคือเขาบอกว่าขาของเธออ่ะเหมือนเป็นหินเลยอ่ะคือเหมือนแบบแข็งด้วยเงี้ยมันเหมือนมันเป็นไม่ตัดแล้วงอกอ่ะเข้าใจใช่ป่ะคือตัดแล้วงอกใหญ่เท่าเดิมอ่ะคือแบบสุดยอดอ่ะมันคล้ายๆแบบเหมือนเป็นเท้าช้างอย่างนี้เลยเนาะใช่แต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีแบบว่าวิธีการรักษานะคุณเพราะมันเป็นแค่แบบคิดดูดีสัดส่วนคือคนโลกมีแบบทั่วโลกมีประชากรเยอะมากเยอะมากแต่มีแค่120คนที่เป็นใช่แต่ก็ต้องรักษาบ้างเออแต่ก็ยังใช้ชีวิตได้อุ๊ยขับรถได้อุ๊ยตายทุกคนเหมือนกันนะใช่ค่ะสู้ๆค่ะนี่ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะพาไปกินไก่นี่ใช่มั้ยคุณเย็นๆสดหรือสุกแล้วสุกแล้วเพราะว่าถ้าสดเป็นการกินไก่แบบไม่ธรรมดาเพราะมีผู้ชายแอบมาแอลเรานิดๆหน่อยๆไม่ไม่ต้องหั่นขาเดียวไก่เนี่ยทำไมไก่ตัวนี้เล็กจังเลยคะไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนรับไก่คนรับไก่ครัวแสบไ
ม่ลอยฟ้าช่วงหน้ามาพบกันค่ะค่ะพี่ขาก็